สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้วายพาเข้าป่าเล็กๆน้อยๆเนาะป่านิดหน่อยป่าในบ้านวายเห็นต้นนี้นะคะสูงมากต้นมาลิ้นฟ้าเนาะสูงมากเลยแบบชนิดว่าเดี๋ยววายลงก่อนเนาะโอ้โหเนี่ยก็จะรกนะคะหน้าฝนเนาะวายทำเองไม่ได้เนาะก็มันสูงมากเลยแล้วก็เอายากด้วยเนาะก็มีต้นเดียวเข้านั่นแหละแต่สูงมากเลยนะมีฝักด้วยเนาะท้องฟ้าก็สดใสอยู่นะคะไวๆจะว่าจะตัดลงมานะคะเพราะว่าสูงก็เอาทำอะไรไม่ได้เนาะไวๆก็จะตัดเลยให้เขาแตกใหม่เนาะให้เขาแตกกิ่งใหม่พันข้อมือแล้วนะลกเนาะไวๆจะทำให้ชมนะแต่ไม่มีขากล้องเนาะไม่มีขากล้องเลยวายก็จะตัดเอานะก็มีเลื่อยแต่ใช้กำลังลากแล้วมันรู้สึกว่าข้อมือวายต้องพันข้อมือนะคะเนี่ยนะคะวายก็จะตัดตรงนี้เนาะตัดตรงนี้แต่กล้องวายค่อนข้างจะไม่มีที่ตั้งเนาะก็อยากจะให้ดูว่าวายตัดยังไงตั้งกล้องยังไงดีนะเนี่ยตรงนี้มันจะมีบ่อเนาะเลี้ยงปลานกยูงแต่เราเข้าไปทำความสะอาดเขายากเนาะเพราะว่ามีคางคกลงไปกินปลาลูกไอ้อะไรปลาหางนกยุงเราเนาะก็จะมีต้นไม้มันรกเนาะมันก็จะมีบ่อก็เป็นที่สะสมยุงอยู่เนาะแต่ไปก็เทนั่นลงไปแล้วนะเทสายเบ็ดเนาะสายเบ็ดอุ๊ยก็จะเป็นบ่อแต่ก่อนเด็กๆ เขาทำงานสวนงานถาดงานอะไรเนาะเขาก็จะมาจัดแล้วก็จะมาเลี้ยงปลาหางนกยูงเนาะวันที่ป่อเล็กๆนี่นะคะมีนะคะมีปลาหางนกยูงวันนั้นไปใช้ที่ตักแล้วก็มีปลานะคะแต่ทีนี้ทำไมเราไม่ทำความสะอาดเขาออกไปนะคะเพราะว่ายายวายไม่เอาออกหรอกเพราะว่า1มันมีสัตว์ลงไปด้วยเนาะก็เลยเอาใช้จอกแหน่เนี่ยหรือว่าผักตบเนาะคุมไว้ก่อนเนาะพอเรามีการช้าล้างแล้วค่อยมาเปิดเขาแล้วก็จะมีตอไม้ที่รากไม้นะคะที่นำมาจากก้นแม่น้ำนะคะก็จะสะสางยังไม่ลงตัวเนาะต้นไม้กำลังสวยนะคะแต่เราจะมาตัดต้นไม้ยังไงอันนี้จอมปลวกโอ้ยหมดแดงเริ่มมาแล้วค่ะรับจะตัดได้ไหมเนี่ยเนาะเดี๋ยวเนี่ยนะคะเราก็จะตัดเนาะค่อยๆตัดไปเนาะเดี๋ยวค่อยตัดไปโหเนื้อไม้เขาแข็งมาแดงมาแดงมาแล้วอุ้ยไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับเนี่ยโหแข็งมากเลยเพื่อนจ๋าอย่าว่าจะตัดไวไหมเนี่ยแต่ถ้าเราค่อยๆตัดเนาะมันก็คงจะได้ทำไงได้เนาะสูงเกินเราสูงไปมดก็ทำรังมดแดงก็ขึ้นไปทำรังนะคะเพื่อนๆมดก็ขึ้นไปทำรังเนาะสูงมากเลยสูงมองเห็นดวงอาทิตย์เลยเนอะโอ้ทำไงดีเนี่ยใช้เลื่อยไหมเดี๋ยวลองใช้เลื่อยมาเราจะลองใช้เลื่อยก่อนก็มีโฆษณานะคะบ่ายๆก็จะพูดกรบเกลื่อนเนาะโอ้โหเนี่ยเราก็จะใช้เลื่อยมือเนาะจะเหนียวเนาะโอ้โหเลื่อยไม่เข้าเลยอ่ะเพื่อนเลื่อยไม่เข้าโอ้อยากจะวางกล้องจังเลยเสียงของครูก็สอนเปิดโทรโข่งเปิดไมค์สอนนะคะก็จะมีเสียงกรบเกลื่อนหน่อยเนี่ยเห็นไหมโอ้ยเหนียวมากเลยเพื่อนๆจ๋าต้องใช้มีดมาสับละโอ้ยเหนียวมากไม่รู้ว่าแก่นเนื้อของต้นไม้ลิ้นฟ้าจะแข็งนะคะเพื่อนๆโอ้ยใช้เขี้ยวมันไม่ถูกที่หูไม่ยอมลงเลยหูเหนียวมากโอ้ยโหคมเอาไงดีนี่จะไม่ไหวไหมเนี่ยไม่ไหวค่ะลากไม่ไหวคือเหนียวมากเลยนะคะเนื้อไม้ของเขาจะเหนียวมากเลยเราก็คงจะต้องอาจหามีดคมๆนะคะมาตัดงั้นก็คงไม่ได้ผลแน่เลยวายคงต้องหยุดไปก่อนนะเดี๋ยวต้องไปรับมีดก่อนนะคะเพื่อนๆ
ว้าไม่ได้งานเลยวันนี้ขอบคุณนะคะที่รับชมเล็กๆน้อยๆนะคะจากแอดไวไวสไตล์บ้านๆนะคะขอบคุณค่ะพาชมต้นไม้เขียวชะอุ่มนะคะจะได้สดชื่นเนาะค่ะจบลงที่ต้นสวยๆนะคะสาวน้อยประแป้งจ้าบ๊ายบาย